สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จะไปเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นการสรุปเนื้อหานะครับในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เนื้อหาทบทวนนะครับในส่วนของคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับผมก็จะนำหัวข้อที่สำคัญนะครับมาทบทวนให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็จะเป็น พีชคณิตนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นแคลคูลัสเบื้องต้นนะครับทีนี้พีชคณิตนะครับเราก็จะมาดูระบบจำนวนก่อนนะครับซึ่งระบบจำนวนนั้นนะครับสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือเรามีจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มเป็นสับเซตของจำนวนตรรกะนะครับเป็นสับเซตของจำนวนจริงนะครับแล้วก็เป็นสับเซตของจำนวนเชิงซ้อนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับจำนวนตรรกะก็เขียนได้เป็นจำนวนที่เขียนได้ในรูปของเศษส่วนนะครับ a ส่วน b นะครับส่วนจำนวนจริงนั้นนะครับก็เป็นภาคขยายของจำนวนตรรกะนะครับหรือพูดง่ายๆคือเรามองจำนวนจริงเป็นเส้นจำนวนนะครับแล้วก็จำนวนจริงประกอบด้วยจำนวนตรรกะกับจำนวนอัตตรรกะนะครับก็คือจำนวนจริงนั้นเขียนได้ในรูปของจำนวนตรรกะนะครับแล้วก็ยูเนียนกับจำนวนอัตตรรกะนะครับซึ่งเป็น disjoint union นะครับ intersect กันเป็นเซตว่างนะครับถ้าเราจะมองนะครับจำนวนตรรกะอาจจะมองเป็นในรูปของการเขียนเป็นทศนิยมนะครับทศนิยมที่รู้จบนะครับหรือเป็นทศนิยมที่ไม่รู้จบแบบซ้ำนะครับส่วนจำนวนอัตตรรกะก็จะเป็นทศนิยมไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนจริงนะแล้วก็สมบัติของระบบจำนวนจริงนะครับก็มีหลายสมบัติด้วยกันนะครับก็อย่างเช่นสมบัติปิดภายใต้การบวกสมบัติปิดภายใต้การคูณนะครับจำนวนจริงที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับมีอินเวอร์สการคูณนะครับก็คือพูดง่ายคือจำนวนจริงกับจำนวนตรรกะนั้นทำพีชคณิตบวกลบคูณหารได้นะครับ แล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับจำนวนตรรกะนั้นก็จะมีสมบัติปิดภายใต้การคูณกับภายใต้การบวกด้วยนะในขณะที่นะครับก็ต้องระวังนิดนึงจำนวนอัตตรรกะนั้นไม่มีสมบัติปิดภายใต้การคูณหรือการบวกนะครับอย่างเช่นถ้าเรามี2ลบสแควร์รูท3นะครับบวกกับ2บวกสแควร์รูท3ซึ่งต่างก็เป็นจำนวนอัตตรรกะนะครับบวกกันได้4นะครับซึ่ง4นั้นเป็นจำนวนตรรกะนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนอัตตรรกะบวกอัตตรรกะอาจจะไม่ใช่อัตตรรกะก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเอาสแควร์รูท2คูณกับสแควร์รูท2นะครับก็จะได้2ซึ่งเป็นจำนวนตรรกะนะครับก็ไม่มีสมบัติปิดภายใต้การคูณนะครับจำนวนจริงนะครับเนื่องจากจำนวนจริงนั้นอาจจะเป็นจำนวนที่ยังเล็กอยู่นะครับยังไม่ใหญ่พอที่จะคุมนะครับคำตอบของสมการ x กำลัง2บวก1ได้นะครับตรงนี้เราก็จะมีจำนวนเชิงซ้อนเข้ามาช่วยนะครับจำนวนเชิงซ้อนก็คือจำนวนที่นะครับเป็นภาคขยายของจำนวนจริงนะครับซึ่งทำให้สมการ x กำลัง2บวก1เท่ากับ0นะครับมีคำตอบที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับซึ่งจำนวนเชิงซ้อนเราก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือ i กำลัง2i นะครับซึ่ง i กำลัง2ได้ลบ1นะครับแล้วก็จำนวนเชิงซ้อนนั้นก็จะเขียนได้ในรูปของ a บวก bi นะครับการทำพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็ทำแบบปกติเลยนะครับก็คือการคูณก็มีการแจกแจงสมบัติการคูณกับการบวกนะครับมีสมบัติการแจกแจงนะครับการเปลี่ยนกลุ่มการคูณการบวกสลับที่ได้การคูณสลับที่ได้นะครับเหมือนกับเราทำพีชคณิตบนจำนวนจริงเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเจอ i กำลัง2เมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นลบ1นะครับซึ่งจำนวนเชิงซ้อนนั้นนะครับก็จะมีสมบัติหลายๆอย่างนะครับนอกจากที่มันเป็นระบบจำนวนที่รองรับสมการพหุนามผลเฉลยของสมการพหุนามทั้งหมดแล้วนะครับมันยังมีสมบัติบางอย่างนะครับที่น่าสนใจก็คือสมบัติเชิงเรขาคณิตนะครับจำนวนเชิงซ้อนนั้นสามารถมองเป็น R2 ได้นะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับในเรื่องของเวกเตอร์นะครับ R2 ก็คือเป็นขั้วดับนะครับ AB นะครับโดยที่ A กับ B นั้นเป็นจำนวนจริงนะครับเพราะเราสามารถมองขั้วดับนะครับเป็นเวกเตอร์ได้นะครับแล้วก็ทำนองในการจำนวนเชิงซ้อนแล้วก็มองเป็นเวกเตอร์ได้นะครับก็คืออย่างเช่นมีแกนส่วนจริงนะครับกับแกนจินตภาพนะครับ x x บวก i y นะครับเรามองเป็นเวกเตอร์ได้นะครับหรือมองเป็นคู่อันดับได้ครับเพ
พอเรามีเรื่องของจุลเชิงซ้อนนะครับก็ทำให้เราทบทวนในเรื่องของเวกเตอร์ด้วยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับจุลเชิงซ้อนเราสามารถมองให้อยู่รูปของเมทริกซ์ได้ด้วยซ้ำไปนะครับก็คือจุลเชิงซ้อน A บวก BI นะครับสามารถมองให้เป็นเมทริกซ์ก็คือเมทริกซ์ที่ได้ก็คือเป็น A ลบ B นะครับแล้วก็ B แล้วก็ A เป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะครับซึ่งการคูณของจุลเชิงซ้อนนะครับกับการคูณของเมทริกซ์2คูณ2นี้ก็ล้อกันนะครับพอเราพูดถึงจุลเชิงซ้อนนะครับเราก็สามารถพูดถึงเมทริกซ์ได้แล้วก็ทำให้พวกเราไปทบทวนนะครับการคูณของเมทริกซ์ด้วยว่าเวลาคูณเมทริกซ์นั้นทำอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับในอีกครั้งอีกตัวหนึ่งก็คือ R2 นะครับซึ่งสามารถมองเป็นเซตของเวกเตอร์ได้นะครับแล้วก็เราสามารถพูดถึงพีชคณิตบน R2 ได้นะครับพีชคณิตบน R2นะครับก็มีพีชคณิตบน R3 ด้วยนะครับก็คือดูเวกเตอร์ในปริภูมิ2มิติกับเวกเตอร์ในปริภูมิ3มิตินะครับเวกเตอร์ในปริภูมิ2มิตินะครับก็จะมีการดำเนินการนะครับถ้าเรามองเวกเตอร์เป็นคู่อันดับ AB นะครับแล้วก็บวกเวกเตอร์คู่อันดับ CD นะครับถ้าบวกกันก็จะกลายเป็น A บวก C นะครับแล้วก็ B บวก D นะครับก็คือเอาแต่ละพิกัดมาบวกกันนะครับแล้วก็จะมีอัลฟานะครับคูณกับ A คูณกับ B นะครับผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับก็เอาอัลฟาคูณกับ A แล้วก็อัลฟาคูณกับ B นะครับมันก็จะมีภาพทางเลขาคณิตด้วยนะครับในการทำพีชคณิตในส่วนนี้นะครับบวกเวกเตอร์กับการคูณด้วยสเกลาร์นะครับใน R3 ก็คล้ายๆกันนะครับแต่สมาชิกใน R3 ก็จะเป็น3สิ่งอันดับนะครับ A B C ทีนี้ใน R2 กับ R3 นะครับอย่าลืมว่าถ้าเรามอง R2 เป็นจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยนะครับมันจะมีการคูณของจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็คือเอาถ้าเรามองจำนวนเชิงซ้อนเป็นเวกเตอร์ก็เหมือนกับการคูณในเวกเตอร์นะครับแต่การคูณจำนวนเชิงซ้อนในที่นี้นะครับไม่ใช่การดำเนินการคูณของเวกเตอร์แบบที่เราคุ้นเคยนะครับมันคนละส่วนกันนะการคูณของเวกเตอร์นั้นมี2แบบนะครับก็คือมีการดอทกันนะครับก็คือเอาคู่อันดับ AB เวกเตอร์ AB มาดอทกับเวกเตอร์ CD นะครับถ้าคำนวณเป็นพีชคณิตนะครับก็จะกลายเป็น AC บวก BD นะอันนี้ก็คือเป็นการคำนวณนะครับมันก็มีภาพทางเรขาคณิตด้วยนะครับถ้าสมมุติเวกเตอร์ u คือคู่อันดับ ab นะครับดอทกับเวกเตอร์ v คือคู่อันดับ cd นะในแง่ของการคำนวณก็จะเป็น ac บวก bd นะในแง่ของภาพทางเรขาคณิตนะครับมันก็จะกลายเป็น u dot v นะครับเท่ากับขนาดของ u นะครับคูณกับขนาดของ v นะครับแล้วก็โคไซน์เซตานะครับซึ่งเซตานั้นเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นั่นเองนะครับซึ่งเซตาก็จะมีค่าระหว่าง0นะครับถึงไพนะครับหรือว่า0ถึง180นะครับซึ่งเราดูจากรูปก็จะเห็นนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มีสมการที่เชื่อมโยงนะครับเรขาคณิตกับพีชคณิตเข้าด้วยกันนะครับดอทโปรดักต์คำนวณได้เชิงพีชคณิตเป็นตัวนี้นะครับส่วนดอทโปรดักต์ภาพทางเรขาคณิตก็คือขนาด u ขนาด v คูณกับโคไซน์เธตานั่นเองนะครับใน R3 ก็มีตัวดำเนินการคูณอีกแบบนึงนะครับคือเราสามารถเอาเวกเตอร์ใน R3 มาคูณกันได้นะครับคือที่เราเรียกว่า cross product นะครับซึ่ง cross product นั้นนะครับถ้าเกิดเราเขียนเวกเตอร์ u นะครับให้อยู่ในรูปของ u1 u2 นะครับ u3 นะครับเวกเตอร์ v ก็คือ v1 นะครับ v2 v3 นะครับถ้าเรามองนะครับนิยามนะครับในเชิงเรขาคณิตนะครับเวกเตอร์ u cross กับเวกเตอร์ v นะครับก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้งเวกเตอร์ u นะครับแล้วก็เวกเตอร์ v นะครับแล้วก็สอดคล้องทิศทางของมันนะครับจะสอดคล้องกับกฎมือขวานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่า u cross v ถ้าเราสลับที่กันก็จะกลายเป็น v cross u นะครับมันก็จะเป็นติดลบซึ่งกันและกันนะครับจากนิยามในเชิงของกฎมือขวานะครับก็คือเอา u กับ v เอา u ขึ้นก่อนแล้ว cos กับ v นะครับกับ v ขึ้นก่อน cos กับ u มันจะเป็นเวกเตอร์ในทิศทางตรงข้ามกันนะครับพอเรานิยามการ cos กันของเวกเตอร์นะครับมันก็จะเรารู้ทิศทางของเวกเตอร์แล้วนะครับแต่เราต้องรู้ขนาดด้วยนะครับซึ่งขนาดของ u cos v นะครับก็จะสอดคล้องกับสมการนะครับขนาด u นะครับขนาด v นะครับแล้วก็ sin θ นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าเซต้านั้นมีค่าระหว่าง0ถึงไพนะครับอย่าลืมเซต้าเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับเพราะฉะนั้นไซน์เซต้านั้นเป็นบวกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของ u คูณ cross กับ v นะครับมันก็จะมีภาพทางเรขาคณิตเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราดู
นะครับขนาดของ u คูณกับขนาดของ v sin theta ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นนะครับพื้นที่นะครับของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับที่มีที่ประกอบด้วยนะครับเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เวกเตอร์ v เป็นด้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหาส่วนสูงนะครับอันนี้เป็นเซต้านะครับถ้าเกิดเราหาส่วนสูงนะครับของสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับลากขึ้นมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนาด u sin theta นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับอันนี้ก็เป็นภาพในเชิงเรขาคณิตนะครับความหมายว่ามันคืออะไรนะครับนอกจากนั้นพอเราหา u cos v โดยใช้ภาพทางเรขาคณิตได้นะครับเราก็มีการคำนวณคล้ายๆ dot product เหมือนกันนะครับแต่การคำนวณ u cos v ตัวนี้นะครับก็จะทำให้เรากลับไปทบทวนในเรื่องของเมทริกซ์ได้นะครับก็คือมันคือ determinant นะครับของ matrix นะครับ i j นะครับ k นะครับแล้วก็เอาพิกัดของ u มาเรียงตัวในคอลัมน์ที่2นะครับในแถวที่2นะครับ u 1 u 2 u 3นะครับแล้วก็ v 1 v 2 v 3นะครับเป็นแถวที่3นะครับจากนั้นเราก็คำนวณ determinant นะครับค่าที่ได้ออกมานะครับมันก็จะติดในรูปของ i j kนะซึ่ง i เวกเตอร์ i นะครับก็คือ1 0 0เวกเตอร์ j นะครับก็คือ0 1 0นะครับแล้วก็เวกเตอร์ k นะครับก็คือ0 0 1นั่นเองนะครับนะก็เวกเตอร์ใดๆนะครับสามารถเขียนในรูปของนะผลรวมเชิงเส้นนะครับของเวกเตอร์ i j k ได้นะครับถ้าเวกเตอร์ u เท่ากับ u 1 u 2 u 3นะครับก็เขียนเป็น u 1คูณกับเวกเตอร์ i นะครับบวก u 2คูณกับเวกเตอร์ j นะครับแล้วก็บวก u 3คูณกับเวกเตอร์ k นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งถัดมานะครับdeterminant ของเมทริกซ์ขนาด 3x3 นะครับถ้าเราทบทวนนะครับก็คือถ้าเราจะหา det นะครับของเมทริกซ์ขนาด 3x3 นะครับเราก็สามารถทำได้นะโดยการที่เราเอาเช่นในกรณีนี้นะครับ i j k ต่อมาแล้วก็ u 1 u 2 u 3นะครับ v 1 v 2 v 3นะครับคำนวณได้นะครับโดยการเอาหลักที่1กับหลักที่2มาตั้งใหม่นะครับตั้งต่อกันก็เป็น i u 1 v 1นะครับแล้วก็ j นะครับ u 2 v 2นะครับแล้วก็การคูณนะครับคูณในแนวนี้ก็จะเป็นบวกนะครับคูณในแนวนี้ก็จะเป็นบวกคูณในแนวนี้ก็จะเป็นบวกนะครับคูณในแนวนี้ก็จะติดลบคูณในนี้ก็จะติดลบนะครับคูณในนี้ก็จะติดลบอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูตัวที่เกี่ยวกับเวกเตอร์ i นะครับก็มี2เทอมนี้นะครับซึ่งถ้าเราคำนวณมาก็จะกลายเป็น u 2 v 3เวกเตอร์ i นะครับแล้วก็ลบกับ v 2 u 3เวกเตอร์ i นะครับถ้าดึงตัวร่วมออกมานะครับก็จะกลายเป็น u 2 v 3ลบ v 2 u 3นะครับแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ i นะเพราะฉะนั้นโคออร์ดิเนตแรกนะครับของ u cross v ก็จะกลายเป็น u 2v 3ลบ v 2แล้วก็ u 3นั่นเองนะครับโคออร์ดิเนตอีก2โคออร์ดิเนตก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็ได้ให้เราทบทวนในเรื่องของ determinant ของเมทริกซ์ขนาด 3x3 นะครับซึ่ง determinant ของเมทริกซ์ขนาด 4x4 ก็สามารถทำได้นะครับโดยใช้สูตรการกระจายที่เกี่ยวกับ cofactor นะครับในเรื่องของเมทริกซ์นั้นนะครับก็พอเรามาทบทวนในเรื่องของเมทริกซ์ก็เมทริกซ์ก็มีการทำพีชคณิตเหมือนกันนะครับกับเหมือนกับระบบจำนวนนะครับสมมุติว่าผมพิจารณาเมทริกซ์จัตุรัสนะครับเราก็จะมีสมบัติที่สำคัญก็คือสมบัติการแจกแจงนะครับ a คูณกับ b บวก c เท่ากับ ab บวก ac นะครับการคูณก็มีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับ a คูณ bc ก็เท่ากับ a คูณ b ก่อนแล้วค่อยคูณ c นะครับแล้วก็พวกเราก็อย่าลืมทบทวนนะครับการคูณเมทริกซ์นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือระวังข้อควรระวังก็คือการคูณของเมทริกซ์นั้นไม่มีสมบัติการสลับที่นะครับโดยทั่วไปแล้ว AB จะไม่เท่ากับ BA นั่นเองนะครับแล้วก็พอมีพีชคณิตของเมทริกซ์นะครับมันก็จะมีอินเวอร์สนะครับก็คือ A คูณ A อินเวอร์สจะเท่ากับ identity matrix นะครับเท่ากับ A อินเวอร์สคูณ A นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกๆเมทริกซ์นั้นจะมีอินเวอร์สการคูณนะครับแล้วก็เกณฑ์ที่การจะใช้เช็คว่าเมทริกซ์ A นั้นจะมี inverse การคูณหรือเปล่านะครับก็คือ a inverse จะมีนะครับก็ต่อเมื่อนะครับ determinant ของ a นั้นต้องไม่เป็น0นะครับในกรณีนี้นะเราก็จะรู้ด้วยว่า
สูตรของ A inverse คืออะไรนะครับสูตรของ A inverse พอ determinant ไม่เป็น0นะครับก็กลายเป็นเศษ1ส่วน det A นะครับคูณกับ adjoint ของ A นะครับซึ่ง adjoint ของ A ก็สามารถนิยามได้ในรูปของ cofactor transpose นะครับพวกเราไปทบทวนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญอีกอันนึงนะครับในเรื่องของพีชคณิตของ matrix แล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังใช้ matrix นะครับในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นได้ด้วยนะครับก็คือ AXนะครับเท่ากับ b นะครับอันนี้ก็เป็นระบบสมการเชิงเส้นนะครับเอา a มาคูณกับเวกเตอร์ x อย่าลืมว่าเวกเตอร์ x สามารถมองเป็นเมทริกซ์เวกเตอร์เราสามารถมองเวกเตอร์เป็นเมทริกซ์หลักได้นะครับเป็นเมทริกซ์ที่มีหลักเดียวได้นะครับซึ่งระบบสมการเชิงเส้นก็สามารถเขียนในรูปของสมการของเมทริกซ์ได้นะครับทีนี้วิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นก็มีส่วนที่สำคัญอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือใช้การดำเนินการตามแถวนะครับดำเนินการตามแถวนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าสมมุติ a inverse มีค่านะครับหรือ a inverse มีเนี่ยนะครับมีเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ x เท่ากับเอา a inverse มาคูณกับ b นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมี2ส่วนนะครับที่สามารถทำได้นะครับหรือว่าเราอาจจะคำนวณนะครับโดยใช้กฎของคาร์เมอร์สก็ได้นะครับในการหาในการแก้ระบบสมการ ax เท่ากับ b นะครับพวกเราก็ลองไปทบทวนดูนะครับทีนี้สิ่งที่พูดถึงนะครับพีชคณิตก็จะมีพีชคณิตของระบบจำนวนระบบจำนวนเชิงซ้อนไปแล้วนะครับพูดถึงพีชคณิตของเวกเตอร์นะครับพูดถึงพีชคณิตของเมทริกซ์ไปแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะทบทวนนะครับเนื้อหาในส่วนของแคลคูลัสนะครับซึ่งแคลคูลัสเนี่ยก็คือการศึกษาฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่ส่งจากเซต A ไปยังเซต B นะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเราก็จะมอง A นั้นเป็นซับเซตของจำนวนจริงนะครับ B ก็เป็นซับเซตของจำนวนจริงนะครับอันนี้ก็ทำให้เรากลับไปดูในเรื่องของฟังก์ชันนะครับในเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็จะมีโดเมนนะครับ A ก็คือโดเมนนะครับ B ก็คือเป็นเซตที่คลุม range ของ f ไว้นะครับก็คือ range ของ f จะเป็น subset ของ b นะครับอย่างเช่นฟังก์ชัน f นะครับที่ส่งจาก r ไป r นะครับถ้าเรานิยามโดย fx เท่ากับ2กำลัง x นะครับเราก็จะเห็นว่าโดเมนนั้นเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้นะครับส่วน range นั้นเป็นจำนวนจริงบวกนะครับเพราะ2กำลัง x มากกว่า0นะครับกราฟก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ y เท่ากับ2กำลัง xนะครับอันนี้ก็เป็น exponential function นะครับแล้วก็ inverse ของมันนะครับก็จะเป็น log x ฐาน2นะครับ inverse ของ function นะครับ f inverse ที่ x นะครับพอในมาในเรื่องของ function เนี่ยเราก็จะมีการ composite ของ function นะครับซึ่งก็เป็นสูตรที่นักเรียนต้องจำนะครับ f o g ที่ x ก็คือ f ที่ g x นะครับส่วน inverse ของ function นะครับก็คือ f composite กับ f inverse นะครับที่ x ก็จะกลับไปเป็นที่ x เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกโดเมนกับเรนจ์ด้วยนะครับในการคอมโพสิตกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีฟังก์ชันในรูปแบบต่างๆที่เราศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับอย่างเช่น exponential function ที่เราพูดไปแล้วนะครับ inverse ของมันก็เป็น log นะครับ exponential function นั้นสมบัติที่สำคัญก็คือ2กำลัง x บวก y นะครับเท่ากับ2กำลัง x คูณ2กำลัง y นะครับก็คือ exponential ของผลบวกเท่ากับผลคูณของ exponentialในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดมีล็อกของผลคูณนะครับก็จะเท่ากับผลบวกของล็อกนะครับแล้วก็อย่าลืมพวกโดเมนกับเรนจ์พวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสมบัติต่างๆเกี่ยวกับล็อกนะครับที่เราต้องไปทบทวนนะครับต่อมาฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับก็จะมีไซน์โคไซน์นะครับแทนเจนต์นะครับอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็การนิยามฟังก์ชันพวกนี้นะครับอย่าลืมว่าเรานิยามผ่านวงกลม1หน่วยนะครับวาดวงกลม1หน่วยนะแล้วก็ใช้ความยาวส่วนโค้งนะครับเป็นตัววัดนะครับเซต้าตัวนี้นะครับแล้วก็ได้จุดออกมาจุดพวกนี้ก็จะเป็นโคไซน์เซต้านะครับแล้วก็ไซน์เซต้านั่นเองนะครับเราสามารถนิยามผ่านวงกลม1หน่วยได้นะครับแล้วก็โดยการจำกัดนะครับโดเมนของไซน์คอสแทนนะครับเราก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับเราก็สามารถหา inverse ได้ก็คือ arc sin arc cosine arc tangent นะครับซึ่งก็นักเรียนก็ลองไปทบทวนดูนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนะครับก็จะมีส่วนที่สำคัญ
นะครับก็คือ exponential function นะครับ logarithm function นะครับแล้วก็ trigonometric function นะครับก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับพอมาพูดถึงฟังก์ชันเสร็จเราก็จะมีความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์นั้นก็คือเป็นกรณีทั่วไปของฟังก์ชันนะครับก็คือความสัมพันธ์นั้นนะครับเป็นคู่อันดับ a b นะครับโดยที่ a อยู่ใน a b อยู่ใน b ตัวนี้เรียกว่าผลคูณคาร์ติเซียนนะครับ a cross b ความสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นสับเซตของเซต a cross b นะครับแต่ว่าฟังก์ชันนั้นเป็นความสัมพันธ์ชนิดพิเศษนะครับฟังก์ชันก็คือความสัมพันธ์นะครับที่ถ้าเราวาดกราฟนะครับเราดูกราฟของมันนะครับถ้าเราวาดเส้นในแนวดิ่งนะครับมันจะตัดกราฟแค่จุดเดียวนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นวงกลมนะครับถ้าเราวาดในแนวดิ่งนะครับมันก็จะตัดกราฟ2จุดในลักษณะนี้นะตัวความสัมพันธ์ที่สำคัญนะครับที่เราเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะมีพวกภาคตัดกลวยนะครับซึ่งภาคตัดกลวยนั้นนะครับก็ในระดับที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของ ax กำลัง2นะครับเป็นสมการกำลัง2ใน2ตัวแปรนะครับบวก by กำลัง2บวก cx บวก dy นะครับบวก e เท่ากับ0นะครับแต่ว่าไม่มีพจน์ของ xy ปรากฏอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะแทนด้วยวงรีนะครับพาราโบลานะครับไฮเปอร์โบลานะครับแล้วก็อาจจะมีกรณีที่เขียนเป็นผลคูณของเส้นตรง2เส้นก็ได้นะครับหรือเป็นสมการที่เป็นแค่จุดก็ได้นะครับก็จะเป็นภาคตัดกลวยที่ที่เราเรียกว่า degenerate นะครับสิ่งที่เราต้องไปทบทวนเกี่ยวกับภาคตัดกลวยนะครับก็คือสมการมาตรฐานนะครับส่วนใหญ่แล้วก็พยายามทำให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์นะครับแล้วก็จัดรูปให้อยู่ในรูปของมาตรฐานนะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเป็นวงรีพาราโบลาหรือไฮเปอร์โบลานะครับอันนี้พวกเราก็ต้องไปทบทวนนะครับฟังก์ชันนะครับไอ้พวกวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลาเนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่นะครับที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับอาจจะมีพาราโบลาที่เป็นฟังก์ชันได้เช่น y เท่ากับ x กำลัง2เป็นต้นนะครับฟังก์ชันถ้าเราจะมองอีกแบบนึงก็คือสามารถเขียน y ในรูปของ f(x) ได้นะครับก็คือเขียน y ในรูปของตัวแปร x ได้นะครับเป็นกลุ่มของตัวแปร x เป็นสูตรของy นะครับในรูปของ x ได้นะครับอย่างเช่น y เท่ากับ x กำลัง2นะครับแต่ว่าวงกลมนั้น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับเพราะว่าโอเคเขียนเป็นสูตรได้แต่ว่าสูตรมันไม่มีแค่1เดียวนะครับเช่นในกรณีนี้ก็จะเป็น y เท่ากับบวกลบ square root 1ลบ x กำลัง2นะครับสูตรที่เขียนได้ต้องเป็นสูตรเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่พวกเราต้องไปทบทวนนะครับในเรื่องของภาคตัดกลวยนะจากนั้นนะครับพอเราศึกษาเรื่องฟังก์ชันได้แล้วนะครับเราก็จะมาเรารู้แล้วว่าฟังก์ชันคืออะไรนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันประเภทไหนบ้างนะเราก็จะมาศึกษาสมบัติของฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมาเชื่อมโยงกันในหัวข้อของแคลคูลัสนะครับก็คือ f ส่งจาก r ไป r นะครับก็คือฟังก์ชันโดเมนอาจจะไม่ใช่ r ก็ได้อาจจะเป็นซับเซตของ r ก็ได้นะครับสิ่งที่เราจะใช้แคลคูลัสมาแคลคูลัสเนี่ยนะครับเป็นวิชาที่ศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่เชิงเส้นนะครับ f อาจจะไม่ใช่ฟังก์ชันเชิงเส้นแต่เราเอาสิ่งที่เป็นเชิงเส้นมาศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่เชิงเส้นนะครับก็คืออย่างเช่นเราดูเส้นสัมผัสนะครับดูพฤติกรรมของมันก็คือประมาณฟังก์ชันด้วยฟังก์ชัน f ด้วยฟังก์ชันเส้นตรงนะครับแล้วก็บทประยุกต์ของมันอย่างเช่นถ้าเกิดเรารู้ว่าฟังก์ชัน f นะครับมีจุดสูงสุดนะครับเส้นสัมผัสนั้นความชันก็น่าจะเป็น0นะครับถ้ามองจากรูปนะครับก็เลยก่อให้เกิดนิยามของอนุพันธ์นะครับ f พรามที่ a นะครับก็คือลิมิตของ h เข้าใกล้0นะครับของ f ที่ a บวก h นะครับลบกับ f ที่ a นะครับแล้วก็ส่วนด้วย h นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือนิยามของอนุพันธ์นะครับแล้วก็การศึกษาวิชาแคลคูลัสก็มีฟังก์ชันต่อเนื่องด้วยนะครับก็คือต่อเนื่องก็เวลาเราวาดกราฟก็เราไม่ต้องยกมือนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายกอย่างนี้มีการขาดตอนนะครับฟังก์ชันก็จะไม่ต่อเนื่องนะครับฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ก็คือสามารถหาเส้นสัมผัสกราฟได้นะครับหรือว่า f พรามที่ a นั้นมีค่านะครับแล้วก็เราก็เอาประโยชน์ของเราก็เอาพฤติกรรมของอนุพันธ์ของ a เนี่ยนะครับไปตอบคำถามเกี่ยวกับฟังก์ชัน f ได้นะครับอย่างเช่นค่าสูงสุดต่ำสุดก็หาจากค่าวิกฤตนะครับก็คือตั้งสมการ f พราม x เท่ากับ0นะครับแล้วก็แก้หาค่าวิกฤตนะครับพอหาค่าวิกฤตได้ก็เอาค่าวิกฤตแต่ละตัวนะครับมาเช็คว่ามัน
เป็นตัวแทนที่จะทำให้เกิดค่าสูงที่สุดหรือต่ำที่สุดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นสูงที่สุดสัมพัทธ์หรือต่ำที่สุดสัมพัทธ์นะครับก็สามารถใช้อนุพันธ์มาช่วยได้นะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับในเรื่องของแคลคูลัสนะครับที่เราเจอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับพอเรามีอนุพันธ์แล้วก็จะมีการอินทิเกรตด้วยนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับปฏิยานุพันธ์นะครับซึ่งการอินทิเกรตนั้นก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับจาก a ถึง b นะครับของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะครับก็จะนิยามให้อยู่รูปของอินทิเกรต a b fx dx นะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญนะครับก็คือที่ c บทหลักมูลในแคลคูลัสนะครับก็คือเท่ากับ fb ลบ fa ครับโดยที่ f เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f นะครับแล้วก็จะมีสูตรเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันที่เราศึกษานะครับส่วนใหญ่แล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเราก็จะศึกษาฟังก์ชันพวกพหุนามนะครับฟังก์ชันที่ติด square root นะครับเราก็จะสามารถหาสูตรของอนุพันธ์ได้นะครับอินทิเกรตก็เหมือนกันนะครับเป็นการทำย้อนกลับของการหาอนุพันธ์นะครับก็จะมีอย่างเช่นอินทิเกรต x กำลัง n นะครับได้ x กำลัง n นะครับบวก1ส่วน n บวก1นะครับแล้วก็บวก c เป็นต้นนะครับแล้วก็สามารถใช้สูตรนี้นะครับในการคำนวณหาเช่นอินทิเกรตจาก0ถึง1ของ x กำลัง2 dx หาพื้นที่ใต้กราฟ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับจากช่วง0ถึง1ได้นะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรต x กำลัง2ก็ได้ x กำลัง3ส่วน3นะครับแล้วก็แทนค่า x เท่ากับ0นะครับถึง x เท่ากับ1เป็นต้นนะครับคำตอบที่ได้ก็เป็นเศษ1ส่วน3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเนื้อหาในส่วนของแคลคูลัสนะครับซึ่งผมพูดได้พูดถึงไปในหลายตอนเลยนะครับในก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะมีหลักๆก็จะมีพีชคณิตบวกกับแคลคูลัสนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีส่วนอื่นนะครับก็พวกคณิตศาสตร์เชิงจัดการนะครับพวกวิธีการนับนะครับความน่าจะเป็นแล้วก็สถิติด้วยนะครับแต่ว่าภาพรวมส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผมพูดในวันนี้ก็คือพีชคณิตแล้วก็แคลคูลัสนะครับพีชคณิตก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งภาษาอังกฤษที่เรียกว่า pre calculus นะครับเราต้องรู้ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องแคลคูลัสนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับในการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ